ครับเป็นงูเหลือมฮะนี่ครับมันมาเขมือบไก่ครับโอ้โหกินไปแล้วครับ5ตัวคุณรัชนี5ตัวเลยเหรอเขมือบไป5ตัวแล้วมันยังจดๆจ้องๆรอเขมือบต่ออีกนะโอ้กินไม่รู้จักอิ่มครับโอ้ยเจ็บป่ะน่ะมันรัดไงมันรัดแล้วมันกินไม่ไหวแล้วมันอิ่มมันขอพักก่อนพักเอาแรงก่อนเดี๋ยวนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมากินต่อว่างั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากคุณสนิทสิริอ่อนนะครับเจ้าของฟาร์มบอกว่ามันมีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาในกรงไก่ช่วยมาจับให้หน่อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาจับหมับเข้าที่คอเลยฮะปรากฏว่าท้องป๋องป่องนี่ครับกินไปหลายตัวแกบอกว่าอย่างน้อยๆ5ตัวนะไก่แกเออโอ้โหกินไป5ตัวแล้วกู้ภัยบอกว่าสาเหตุที่งูเข้ามากินเพราะว่าพื้นที่รอบๆมันเป็นป่าอยู่แล้วแล้วก็อย่างว่างูเหลือมเนี่ยมันชอบกินไก่นะครับดูฮะเป็นป้องๆเลยเนาะเออหลายตัวแล้วน่ะอันนี้ถ้านับอย่างนี้เลยนะ5ตัวเลยซัดเข้าไป5ตัวยังจะกินต่อได้อีกอ่ะคิดดูมันตะกะตะกรามมากเลยนะฮะโอ้โหแกบอกว่าแกเลี้ยงไก่ไว้อ่ะ11ตัวตอนนี้เหลือ12หายไป5ไม่ต้องสืบเลยครับค่ะไม่ต้องสืบเลยครับโอ้คาท้องอยู่เนี่ยฮะจริงๆข้อไก่ก็ค่อนข้างมิดชิดนะเออมันเข้าได้นะแปลกนะได้ได้มันเก่งมันเก่งมันตัวมันลื่นอ่ะนะงูนะเออเออ